ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยธรรมสวัสดีค่ะสาธุชนคนมีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV World Buddhist Televisionสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2561วันนี้ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน8อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแล้วนะคะค่ะและก็การเผยแผ่ธรรมทานก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงประธานกิจกรรมฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เมตตาให้มีการเผยแผ่ธรรมทานขึ้นในรูปแบบของรายการต่างๆและรายการชั่วโมงข่าว WBTV ก็เป็นหนึ่งในรายการเผยแผ่ธรรมทานค่ะการให้ธรรมะเป็นทานคือทานอันสูงสุดการนำเสนอข่าวในรูปของธรรมทานเพื่อให้เป็นการเติมเต็มเนื้อหาสาระองค์ความรู้กับสาธุชนที่มีปัญญาไม่เท่ากันให้มีความรู้ความเข้าใจเป็นไปในแนวทางของคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิทิตปัญญาพรหรือดร.สุชาติชิโนรโสท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเมตตามาให้ธรรมะเป็นทานเติมเต็มภูมิปัญญาของสาธุชนให้มีความกระจ่างค่ะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังปูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดเราไปนมัสการพระอาจารย์ด้วยกันค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะเจริญพรในความหมายที่เวลามีสาธุชนนมัสการแล้วเนี่ยมีความหมายอย่างไรบ้างในทางศาสนาค่ะเป็นก็เรียกเหมือนหญ้าปากคอกนะดูว่าง่ายๆคำว่าเจริญพรเจริญก็มาในส่วนของความเป็นมงคลพรก็คือสิ่งที่ประเสริฐเจริญพรก็หมายถึงให้ท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่เนี่ยเกิดมงคลเกิดเส้นทางชีวิตอันประเสริฐเพราะว่าการเจริญพรก็เป็นศัพท์ของพระนะก็จะใช้เฉพาะพระอะไรมั้งพระคุณเจ้านะถ้าไปใช้กับโยมโยมจะบอกก็เจริญพรอาจารย์เนี่ยมันก็ยุ่งนะมันก็จะสับกันคำว่าเจริญพรจึงหมายถึงการทักทายกันในฐานะของศัพท์นำในการที่จะพูดจากันแล้วก็เป็นการทักทายที่เป็นมงคลเพราะชีวิตของเรานี่อีก4วัน5วันก็เข้าพรรษาหรือว่าวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษาก็นี่แหละเราก็เราอยากจะมาเจริญพรท่านทั้งหลายให้ช่วยกันนะลดละเลิกในสิ่งที่มันไม่คู่ควรกับชีวิตโดยเฉพาะงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรทำนองนี้นะแต่ความจริงอะไรไม่ดีอ่ะลดมันให้หมดงดไม่ให้หมดหรือเลิกให้หมดได้ยิ่งดีขอเจริญพรสาธุค่ะขอรับพรทั้งหมดที่พระอาจารย์ให้นะคะลดอะไรก็ไม่เท่าลดอัตตานุทิฏฐิมานะของตัวเองค่ะนั่นคือการอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงคุณผู้ชมคะการให้ธรรมทานนั้นนอกจากให้ในรูปของข่าวสารแล้วก็รายการต่างๆแล้วเนี่ยขอเชิญชวนสาธุชนทั้งหลายนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหาวิทยาทานค่ะเพื่อสมทบทุนพรหมชิรญาณเพื่อการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา86พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ12สิงหาคม2561ทอดถวายณวัดยานวาในวันที่10สิงหาคม2561เวลา10:30 น.ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3ค่ะ
และการให้ธรรมทานนั้นนอกจากจะให้ในเรื่องของการร่วมกันสมทบกองทุนการศึกษาแล้วก็ขอเรียนเชิญสาธุชนนะคะมาร่วมงานเพลินเทศเพลินธรรมประจำปี2561ค่ะด้วยการจัดงานร่วมมือกันระหว่าง WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติและแฟชั่นไอแลนด์ร่วมกับบ้านเพลินธรรมค่ะขอเชิญชวนสาธุชนคนมีบุญทั้งหลายมาร่วมงานบุญในช่วงวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม2561เวลา 7:00 น.ถึง 18:00 น.ณห้องไอแลนด์ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะขอเชิญชวนตักบาตรฟังธรรมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าไตรหล่อเทียมพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะ 7:00 น.เริ่มพิธีสงฆ์ตักบาตรช่วงเช้าคณะสงฆ์จากวัดมเหยงโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาเขมคุณหรือเจ้าคุณสุรศักดิ์เขมรังสีพร้อมด้วยคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเข้าสุขค่ะแล้วก็รับบิณฑบาตแล้วฉันอาหารเช้าฟังเทศฟังธรรมนำปฏิบัติจนถึง 12:00 น.ค่ะหลังจากนั้นตั้งแต่ 12:30 น.เป็นต้นไปสาธุชนจะได้ฟังธรรมบรรยายแบบสร้างสรรค์สนุกสนานบันเทิงใจจากพระมหาสมปองตาลปุตโตพระครูวาทีพัชระโสพลหรือพระอาจารย์ราชันอริโยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณพระมหาวีรพลวีระยาโนและได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดค่ะจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมประธานอำนวยการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาให้เก็บมาเปิดและปิดงานในงานเพลินเทศเพลินธรรมที่ห้างแฟชั่นนะคะค่ะก็จึงขอเรียนเชิญสาธุชนและก็ขอเชิญร่วมบุญสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีย์ค่ะพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะสาธุชนร่วมบุญโอนปัจจัยของท่านเข้ามายังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่510-425-9991ธนาคารกสิกรไทย1102-333-444ธนาคารกรุงไทย426-035-9983ธนาคารกรุงเทพ284-738-3888เพื่อบูชาธรรมองค์หลวงตาและสร้างปูชนียสถานเป็นถาวรวัตถุให้ลูกหลานได้สักการะบูชากราบไหว้สืบไปค่ะและสำหรับช่องทางการรับชมนะคะที่คุณผู้ชมจะรับชมเนื้อหาสาระข่าวและรายการของเราต่างๆได้ค่ะก็มีด้วยกันหลายช่องทางทีเดียวสำหรับท่านที่ใช้กล่อง GMMZ นะคะท่านจะรับชมได้ทางหมายเลข175 PSI ค่ะ239 InfoZ ThaiZ IdeaZ และ LeoTechรับชมได้ที่189ค่ะ CTH รับชมได้ที่875นะคะและคุณผู้ชมยังสามารถรับชมผ่านทางมือถือได้ที่ www. นะคะที่ทางมือถือ stationg.com/wbtv ค่ะเมื่อรับชมแล้วมีความปลื้มปิติในบุญและเข้าใจหลักธรรมคำสอนและการดำเนินชีวิตมากขึ้นเห็นคุณค่าของการให้ธรรมทานท่านสามารถโอนปัจจัยของท่านเข้ามายังบัญชีธนาคารของสถานีเราได้ถึง6ธนาคารด้วยกันคือธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยทหารไทยและออมสินค่ะทั้ง6ธนาคารนี้มีชื่อบัญชีต่างกันแต่มีเลขบัญชีต่างกันมีชื่อบัญชีเดียวกันคือชื่อบัญชีวัดยานวาทุน WBTV เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาค่ะเพียงเท่านี้ธรรมทานของท่านก็เกิดขึ้นค่ะมาร่วมกันนะคะมาร่วมกันให้แสงสว่างเพื่อเป็นการให้ปัญญานั่นเองค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเพลินพิษสืบพันธุ์นิตตลอด1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่11:00 น.ถึง12:00 น.โดยประมาณและรายการของเราจะรีลันอีกครั้งหนึ่งเวลา20:00 น.ถึง21:00 น.ค่ะและเนื้อหาสาระข่าวในช่วงของเบรกแรกซึ่งมีด้วยกัน4ข่าวนะคะก็มีที่น่าสนใจค่ะสมเด็จพระธีรยามุนี
เบิกเนตรพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานีค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและราชกิจจาเผยแพร่พรบคณะสงฆ์ฉบับที่4มีผลบังคับใช้แล้วค่ะรัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้พร้อมๆกันพร้อมกับอนุโมทนาบุญในเนื้อหาสาระข่าวที่เป็นบุญด้วยกันค่ะไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะสมเด็จพระธีรยามุนีเป็นประธานเบิกเนตรพระปทุมธรรมราชพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2561เวลา 9:30 นค่ะที่ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีตำบลบางกรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าคณะภาค1 2 3 11และ13เจ้าวาดวัดเทพสิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเบิกเนตรพระปทุมราชองค์จำลองพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานีและปลูกต้นโพสีมหาโพเป็นปฐมฤกษ์โดยมีด็อกเตอร์พินิจบุญเลิศผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสพร้อมข้าราชการหัวหน้าส่วนตำรวจทหารพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีพระปทุมธรรมราชเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และหล่อด้วยโลหะผสมปางขัดสมาธิเพชรห่มจีวรสังฆาติผ้าตั้งอยู่บนฐานบัวกว้ำบัวหงายโดยพระศาสนโสพลหรืออ่อนแต่ครั้งยังเป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์วัดพิชยญาติการามซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพเห็นว่าในเขตปกครองของท่านไม่มีพระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองจึงได้ดำริกับพระรามันมุนีหรือสุดญาณรังสีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดบางหลวงในสมัยนั้นพร้อมด้วยพระยาพิทักษ์ถวยหารเจ้าเมืองและกรรมการเมืองร่วมจัดหาทุนทรัพย์ในการหล่อพระพุทธรูปและกราบบังคมทูลขอพระราชทานนามพระพุทธรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามพระประจำจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่5เมษายนรศ118พุทธศักราช2443นามว่าพระปทุมราชสืบต่อมาขอขอบคุณคุณอนันต์วิจิตรประชาผู้สื่อข่าวจังหวัดปทุมธานีค่ะน่าปราบปลื้มยินดีและก็อนุโมทนาบุญนะคะกับพระสมเด็จพระธีรยามุนีซึ่งท่านเป็นประธานเบิกเนตรแล้วก็น่าปราบปลื้มกับชาวจังหวัดปทุมธานีนะคะพระอาจารย์ที่มีพระพุทธรูปประจำจังหวัดซึ่งเป็นพระเก่าซึ่งเป็นพระที่มีอายุมายาวนานแล้วด้วยพระพุทธรูปองค์นี้การที่พวกเรามาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็สร้างศูนย์รวมจิตรวมใจแล้วก็ทำให้ศาสนาของเราเกิดความรู้สึกว่ามีความสำคัญในจิตใจประทุมก็แปลว่าหัวใจไปว่าดอกบัวหมายถึงหัวใจเพราะฉะนั้นคนในจังหวัดประทุมก็ดีหรือคนในโลกนี้ก็ตามต้องมีหลักใจท่านผู้ว่าก็ดีท่านเจ้าคุณสมเด็จก็ตามท่านมีความรู้มีความสามารถแล้วก็เป็นการจูงใจให้ประชาชนเข้ามาหาศีลหาธรรมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชวงศ์จักรีโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราทั้งนี้และทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการรวมใจรวมกายรวมจิตรวมวาจาด้วยนะสักการะด้วยการเบิกพระเนตรการเบิกพระเนตรก็คือการชักจูงโยมให้เอาใจของโยมไปอยู่ที่พระเนตรของพระองค์บางคนบอกว่าเราเป็นพระระดับไหนไปเบิกพระเนตรพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะสมเด็จ
ท่านไปทำพิธีเพื่อให้ทุกคนน่ะได้หูตาสว่างขึ้นในทางธรรมโดยเอาพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์และเราจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นไงผู้เบิกบานเมื่อเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วการทำอะไรอะไรมันก็ดีงามนะก็ขอให้พวกเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยสายพระเนตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันสายพระเนตรของพระองค์ก็คือปัญญาและเปรียบเหมือนดวงตาของพระพุทธเจ้าทีเดียวขอให้พวกเราใส่ดวงปัญญาดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาไว้ในเนื้อในตัวเรากันนะทุกคนนะในภาษาก็ดีออกภาษาก็ดีเพิ่มแสงสว่างให้เกิดขึ้นเหมือนพี่น้องชาวจังหวัดปทุมนิมนต์ท่านสมเด็จไปร่วมเป็นสักขีพยานในการสร้างจิตสร้างใจของเราให้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นขอเจริญพรสาธุค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษา28กรกฎาคม2561ค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา66พรรษา28กรกฎาคม2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมหาเถระสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในวันพุธที่18กรกฎาคม2561เวลา 13:00 น.ณวัดตานีนรสโมสรอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยคณะสงฆ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสร่วมกับข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสขอขอบคุณ Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ28กรกฎาคม2561ปีนี้เป็นวันที่ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวาสค่ะพระอาจารย์คะก็ร่วมกันที่จะน้อมมุทิตาสักการะแด่พระเจ้าอยู่หัวของเราซึ่งพระองค์มีพระชนพรรษา66พรรษาเราในฐานะเป็นประสบนิกรหรือเป็นคนไทยและคนไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นต้นเป็นประธานอาจจะมาเป็นพระครูพิทิศปัญญาพรนี่ก็เหมือนกันเป็นเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้สมณศักดิ์มาจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันดูแลสถาบันทั้ง3สถาบันคือสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง3สถาบันนี้เราเป็นคนไทยต้องเชิดชูคุณจะนับถือศาสนาใดก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณต้องเชิดชูสถาบันโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์นะจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะในขณะที่เราจัดกิจกรรมกันในส่วนของการดูแลการเอาใจใส่สิ่งต่างๆโดยเฉพาะเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสาธยายหรือมากล่าวก็เพื่อจะให้คำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความรักความสามัคคีเป็นการแสดงออกถึงความรักซึ่งเรามีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ไม่ได้หรือสถาบันอื่นอยู่ไม่ได้คนไทยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นพวกเราจึงต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่และมันก็เป็นเลือดเนื้อของคนไทยนะเป็นต้องบอกว่าเป็นเลือดเป็นเนื้อหรือจะเป็นเอ็นเป็นกระดูกเลยก็ได้ว่าเรามีความเคารพในกันและกันโดยเฉพาะสถาบันที่รวมใจของคนทั้งชาติก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเราก็ทำกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นทางใต้เหนือจังหวัดใดภาคกลางหรือทั่วโลก
็ยกย่ององค์พระมหากษัตริย์ว่าเป็นผู้ที่อุปการะอุปถัมภ์พระศาสนาของเราทุกศาสนาด้วยฉะนั้นพวกเราเอาจุดนี้แหละเป็นจุดรวมที่จะทำให้พวกเรารักและสามัคคีกันและทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะดีขึ้นขอเจริญพรสาธุค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4ค่ะให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมจากพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยาวะและมีจริยาวัดเหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2561ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พ.ศ. 2561ซึ่งประกาศใช้นับจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา18กรกฎาคมโดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและตามโบราณราชประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานนั้นพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนารวมทั้งทรงทำนุบำรุงสังฆมณฑลให้เจริญมั่นคงเป็นไปตามแบบแผนอันเรียบร้อยตลอดมาเพื่อให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองถาวรเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนซึ่งจะก่อให้เกิดการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามมีความร่มเย็นผาสุกแก่ประชาชนและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสมควรปฏิบัติกฎหมายให้เป็นการสืบทอดและทำรงรักษาไว้ซึ่งพระราชอำนาจตามโบราณราชประเพณีจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ค่ะราชกิจจานุเบกษานะคะได้เผยแพร่ขึ้นซึ่งเป็นฉบับที่4ทรงในเนื้อหาของราชกิจจานุเบกษานั้นให้อำนาจแด่พระมหากษัตริย์ที่จะแต่งตั้งนะคะกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะพระอาจารย์คะจากพระสงฆ์ที่มีพรรษาและจริยาวัดอันสมควรก็ควรแก่การอนุโมทนาและก็เป็นการที่ยกการตัดสินพระทัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พิจารณาในตำแหน่งสูงๆเช่นตำแหน่งมศตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมตำแหน่งเจ้าคณะภาคซึ่งอาตมาว่าเป็นสิ่งที่ดีและอย่างหนึ่งการพิจารณาแต่งตั้งถอดถอนในเรื่องของคณะสงฆ์ก็เป็นราชประเพณีมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาเลื่อยลงมาเท่าที่ทราบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามคือมีการกั่นกรองกันหลายชั้นที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขก็เพื่อจะทำให้กฎหมายหรือพระราชบัญญัตินี้ทันสมัยและก็เหมาะสมกับยุคสมัยก็เป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาถ้าเราทำความดีแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องกฎหมายนะเราพูดดีทำดีคิดดีกันแล้วกฎหมายก็คือกฎหมายเอาไว้เพื่อจะให้สังคมอยู่กันอย่างปกติสุขยิ่งผู้ที่เคารพในพระธรรมวินัยแล้วพระธรรมวินัยนั้นเป็นต้นของกฎหมายทีเดียวเจริญพรเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็รู้ว่าท่านควรจะปฏิบัติธรรมอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับกฎหมายหรือในราชกิจจานุเบกษาในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาท่านที่มีส่วนร่วมในการที่ทำเพื่อให้ศาสนาเรามั่นคงเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยรวมทั้งพุทธศาสนิกชนด้วยขอเจริญพรสาธุค่ะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์ของเราตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกคือเป็นผู้ที่เป็นผู้นำเป็นศูนย์กลางดวงใจของประชาชนในการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราค่ะให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไปผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของเบรกแรกกันนะคะข่าวสุดท้ายของเบรกแรกค่ะรัฐบาลได้มอบหมายให้กับ
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นนะคะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลโดยจัดแถลงข่าวค่ะแล้วก็เชิญร่วมงานในวันที่22ถึง28กรกฎาคม2561เราไปติดตามรายละเอียดของข่าวเหล่านี้ได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะรัฐบาลมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลโดยจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อเชิญชวนร่วมงานในวันที่22ถึง28กรกฎาคม2561นายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเรื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูล28กรกฎาคม2561โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานต่างๆร่วมในการแถลงข่าวณกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทั้งนี้นายวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆอาทิมหาเถรสมาคมสำนักนายกรัฐมนตรีกรุงเทพมหานครและองค์กรทางศาสนาเป็นต้นดำเนินการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูล28กรกฎาคม2561ซึ่งจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28กรกฎาคมน้ำมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชของไทยทุกพระองค์โดยกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นใช้ชื่อว่าพระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรมโดยมีริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระบรมธาตุพุทธศิลป์แผ่นดินพระทรงธรรมตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย11ริ้วขบวนเพื่อประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชาและเวียนเทียนณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานปล่อยริ้วขบวนในวันที่22กรกฎาคม2561นอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมทางศาสนาส่วนภูมิภาค76จังหวัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา10ต้นในวันที่23ที่ท้องสนามหลวงพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา10ต้นไปถวายยังพระอาราม10พระอารามรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมณท้องสนามหลวงขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการแสดงเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระมหากรุณามหาวชิราลงกรณ์ณโรงละครแห่งชาติกิจกรรมเสวนาวิชาการหัวข้อใต้ร่มพระมหากรุณามหาวชิราลงกรณ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลทั้งนี้จะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาในวันที่28กรกฎาคม2561ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรมโทร1765พร้อมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็คือสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาเผยแพร่หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนานะครับแล้วก็ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบุรพกษัตริย์ไทยและสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาแล้วก็ทรงเป็นองค์พุทธมามกะและดำรงปกครองด้วยทศพิธธรรมทำให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับมีความร่มเย็นเป็นสุขก็จะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็บริเวณพุทธมณฑลแล้วก็วัดต่างๆใกล้บ้านท่านก็เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยนะครับในส่วนของสนามหลวงนี่ก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้เข้ามาสักการะและเวียนเทียนนะครับในช่วงของวันที่22ถึง28กรกฎาคมนี้นะครับในต่างจังหวัดก็วัดใกล้บ้านนะครับค่ะคุณชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวต่อไปกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการจัดงานนะคะซึ่งเป็นข่าวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะพระอาจารย์คะเราในฐานะพุทธศาสนิกชนพระอาจารย์คะเราในฐานะพุทธศาสนิกชนก็จะต้องให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจศรัทธาในพระศาสนาด้วย
เป็นการบ่งบอกถึงความจงรักภักดีของชาวพุทธเรามีวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาพวกเราทั้งหลายก็มาน้อมใจน้อมกายน้อมวาจาของเราเข้าสู่พระรัตนตรัยเมื่อชีวิตของเรามีพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจเวลาใดขณะใดความสุขทั้งหลายลัตติแปลว่าความปิติยินดีก็เกิดขึ้นแก่เราฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานึกถึงว่าวันอาสาฬหบูชาก็ตามวันเข้าพรรษาก็ตามเรามาปฏิบัติธรรมละในสิ่งที่ควรจะละกระทำในสิ่งที่ควรกระทำสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาและทำจิตใจของเราให้สะอาดผ่องใสก็ชื่อว่าพวกเราทั้งหลายได้ทำวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานี้ให้เป็นวันที่ใกล้พระรัตนตรัยเพราะใกล้พระรัตนตรัยแล้วไม่อันตรายขอเจริญพรถูกค่ะแล้วหลายๆท่านเองค่ะพระอาจารย์คะใช้ช่วงของวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นปวารณาที่จะงดเหล้าละชั่วทำดีกันถูกต้องค่ะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการตั้งความปรารถนาที่เป็นบุญกุศลนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับการปรนาของท่านบุญก่อนทำก็เกิดขึ้นขณะทำเกิดขึ้นหลังทำมีความปลื้มปิติและก็ยังทำให้ครอบครัวสังคมของเราอยู่กันอย่างสันติสุขด้วยเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงหน้าซึ่งเป็นช่วงของข่าวเด่นค่ะสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134เข้าพรรษาปีนี้ขอเชิญสาธุชนคนดีคนมีบุญทั้งหลายมาร่วมงานเพลินเทศเพลินธรรมณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ห้องไอแลนด์หอชั้น3ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2561ค่ะงานบุญเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาค่ะขอเชิญสาธุชนมาใส่บาตรคณะสงฆ์จากวัดมเหยงฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำปฏิบัติโดยพระเดชพระคุณพระภาวนาเขมคุณพระวิปัสสนาจารย์เจ้าอาวาสวัดมเหยงทอดพระป่าสร้างโบสถ์ถวายผ้าไตรเนื่องในวันเข้าพรรษาหลังจากนั้นเวลา12นาฬิกาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงเมตตามาเปิดงานฟังธรรมะบรรยายแบบรื่นเริงบันเทิงใจขวัญใจวัยรุ่นจากพระอาจารย์มหาสมปองตาลปุตโตค่ะโยมกำลังจะเงาๆเศร้าๆซึมๆปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังหลวงพ่อพยอมท่านบอกพอกำลังจะหลับจะหลับปุ๊บช็อตเลยตกใจตื่นขึ้นมาด้วยคำพูดเช่นโกรธเก่งเง่าโมโหเก็บบ้าไม่โกรธดีกว่าจะได้ไม่บ้าไม่และต่อด้วยพระอาจารย์ราชันอริโยพระนักแหล่ชื่อดังจะนำความบันเทิงมาสู่แม่ยกมากมายทีเดียวค่ะกอดยากปากแห้งงักภัยแรงราวีก็พลฟ้าไม่มีนาทีจะตกตามมาและในช่วงสุดท้ายร่วมกันฟังธรรมแบบธรรมะอารมณ์ดีจากพระอาจารย์มหาวีรพลหรือพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงมาร่วมสร้างความบันเทิงในรูปแบบของธรรมะอารมณ์ดีค่ะคนที่ยกมือแล้วบอกว่ามีดบาดเจ็บประอกหักคนประเภทนี้ยังไม่เคยเจอรักแท้ขอเชิญสาธุชนคนมีบุญทุกท่านมาร่วมสร้างมหากุศลทำบุญในวันเข้าพรรษากันนะคะที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ห้องไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2561นี้งานเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาถึง17นาฬิกาอิ่มบุญอิ่มใจฟรีตลอดงานค่ะW คือโลกแห่งมวลมนุษย์ B คือพุทธธรรมนิยามอารามสี P คือสื่อวิทยุโทรทัศนี
วีคือดาวแห่งแสงสีเพื่อโลกาWBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นนะคะซึ่งเนื้อหาสาระนั้นก็มีด้วยกันหลายข่าวทีเดียวค่ะจะเป็นข่าวเกี่ยวกับการมอบใบประกาศนียบัตรสำนักเรียนวัดพระเทตุพลและนนทบุรีค่ะเตรียมจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561และพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาลำลึกในวันคล้ายวันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่าค่ะเราไปติดตามรายละเอียดของข่าวทั้ง3ข่าวนี้ในช่วงของเบรกที่2กันไปเลยค่ะพระเทพวีรพรค่ะได้มอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สอบผ่านบาลีสนามหลวงบาลีศึกษาและธรรมสนามหลวงและธรรมศึกษาสนามหลวงสำนักเรียนวัดพระเชตุพนประจำปี2560เมื่อวันที่18กรกฎาคม2561เวลา10นาฬิกาพระเดชพระคุณพระเทพวีรพรเจ้าอาวาสเป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สอบผ่านบาลีสนามหลวงบาลีศึกษาธรรมะสนามหลวงและธรรมศึกษาสนามหลวงสำหรับคารวาสพร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนต่างๆที่ให้การสนับสนุนร่วมส่งนักเรียนสอบธรรมศึกษาสนามหลวงสำนักเรียนวัดพระเชตุพนประจำปี2560ได้แก่โรงเรียนราชินีบนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพาณิชยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนวัดพระเชตุพนและศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพระเชตุพนซึ่งแต่ละโรงเรียนมีตัวแทนเข้ารับโดยสำนักเรียนวัดพระเชตุพนมีผู้สอบได้ปีพุทธศักราช2560ถึง2561ได้ดังนี้พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้ทุกชั้นประโยครวม15รูปคารวาสผู้สอบบาลีศึกษาชั้นบาลีศึกษา3สอบได้2คนพระภิกษุสามเณรผู้สอบนักธรรมสนามหลวงได้รวม24รูปคารวาสผู้สอบธรรมศึกษาสนามหลวงได้799คนรวมผู้สอบได้ทุกชั้นสำนักเรียนวัดพระเชตุพนปีพุทธศักราช2560ถึง2561รวมทั้งสิ้น840รูปคนค่ะก็ต้องขออนุโมทนามุทิตาจิตแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบไล่ได้นะคะซึ่งรู้อะไรก็ไม่สู้รู้พระธรรมค่ะพระอาจารย์คะรู้ใดๆก็ไม่สู้รู้พระธรรมเจริญพรรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขนะเจริญพรเพราะว่าเราเนี่ย มันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าทำให้ทุกข์ทั้งหลายมันหมดไปเพราะว่าเราเริ่มมีความรู้เริ่มปฏิบัติธรรมการที่พวกเราทั้งหลายรวมกันโดยเฉพาะสำนักวัดพระเจตุพนหรือวัดโพซึ่งถือว่าถ้าใครมาเมืองไทยแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐก็ยังเคยมาเยี่ยมวัดโพอาตมาเมื่อ40ปีที่แล้วก็มาเรียนเรียกว่าเรียนภาษาอังกฤษนะพิเศษอยู่ที่วัดโพมาเรียนฝึก การเป็นพระธรรมกถึกที่วัดโพเพราะฉะนั้นวัดโพจึงเป็นวัดศูนย์รวมแห่งการศึกษาวัดหนึ่งในกรุงเทพมหานครและก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมีพระภิกษุสามเณรโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสทุกยุคทุกสมัยท่านเป็นนักปราชญ์นะแล้วก็มีพระมหาปริญญา
9ประโยคมีพระเจ้าคุณมากมายเพราะเป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราถือว่าเป็นรัชกาลที่3ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพวกเรามหาวิทยาลัยแห่งแรกก็อยู่วัดโพเพราะฉะนั้นการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมีเมตตาแจกทุนการศึกษาทั้งบรรพชิตสามเณรแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาขอบคุณแทนมหาเถรสมาคมในนามของคณะสงฆ์แล้วก็ขอบคุณแทนคณะรัฐบาลขอบคุณแทนชาวพุทธทั่วโลกที่เห็นความสำคัญที่หลวงพ่อได้ช่วยอุปการและอุปสมบท 8-900 คนไม่ใช่น้อยต้องใช้ทุนจำนวนมากแต่ด้วยบารมีของวัดโพหรือวัดพระเชติพนสามารถทำได้นะเรียกว่ามีมนต์ขลังก็แล้วกันขอเจริญพรสาธุค่ะต้องขอขอบพระคุณอนุโมทนาบุญในทุกบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นการให้ธรรมะเป็นทานนะคะเป็นทานอันสูงสุดค่ะผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันนะคะไปกันที่จังหวัดนนทบุรีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561ค่ะเมื่อวันที่18กรกฎาคม2561เวลา 13:00 นที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองนนทบุรีนายพานุแย้มศรีผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้นายอัมพลอังคภากรกุลรองผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2561ในการนี้พระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิตได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาก่อนเริ่มการประชุมด้วยโดยการดำเนินงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีได้กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดและระดับอำเภอดังนี้ระดับจังหวัดวัดบัวขวัญพระอารามหลวงอำเภอเมืองนนทบุรีระดับอำเภอ1วัดแจ้งสิริสัมพันธ์อำเภอเมืองนนทบุรี2วัดกู้อำเภอปักเกร็ด3วัดราชประคองธรรมอำเภอบางใหญ่4วัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองและ5วัดบางอ้อยเนาะวัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกรวยและ6ไซใหญ่วัดราชนิยมอำเภอไซน้อยทั้งนี้ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาตามวัดศูนย์กลางแต่ละแห่งหรือวัดใกล้บ้านขอขอบคุณ Facebook สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีค่ะในการทำงานนะคะเราก็มีการให้กำลังใจกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทำงานที่เป็นการส่งเสริมเผยแผ่กิจกรรมสำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะพระอาจารย์คะและในเดือนนี้วันสำคัญทางศาสนาของเราก็เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาและที่สำคัญอย่างยิ่งยวดก็คือวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันคล้ายวันประสูติหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลรัชกาลที่10ของปวงชนชาวไทยค่ะพระอาจารย์คะเจริญพรก็ เป็นสิ่งที่ควรแก่การในหลวงรัชกาลที่10ของเราประสูติหรือวันพระราชสมภพก็เป็นวันที่เราทั้งหลายได้มาประชุมเหมาะกับการที่จะงดจะเว้นจากสิ่งที่เรียกว่าอบายมุขนะในทุกปีงดเหล้าเข้าพรรษามันไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวแต่ว่าถ้าจะบอกบรรยายตามที่โฆษณาให้ละเอียดนะเวลาก็คงไม่พอก็เอาแค่ว่าเรางดสิ่งที่เป็นเรื่องอบายมุขซึ่งมีทั้งหมด6ประการตั้งแต่ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพนัน
คบคนชั่วเป็นมิตรเหตุการณ์การทำงานเนี่ยเรางดได้ทั้งหมดนะอาตมาว่าประเทศไทยนี่บรมสุขเลยนะบรมสุขแต่ถามว่ามันทำง่ายไหมหลวงพ่อมันก็ไม่ยากเกินไปถ้าเราจะทำกันถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถวายในหลวงถวายประเทศชาติบ้านเมืองของเราหรือจะถวายไปถึงนู่นแหละนะที่ว่า เกิดลูกศิษย์ลูกหาไปติดอยู่ในถ้ำถวายพระสยามเทวาธิราชอะไรก็แล้วแต่ถวายไปแต่ว่าข้อสำคัญอยู่ที่ว่าในเวลา3เดือนเนี่ยที่พวกเราทั้งหลายจะเข้าพรรษาและปฏิบัติธรรมกันเนี่ยอาตมาว่าเราเปิดวัด 30,000 กว่าวัดนะโยมให้ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมกิจกรรมกันสำหรับวัดโดยเฉพาะวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดยานนาวาแห่งนี้ก็มีกิจกรรมมากมายตะกี้เดินผ่านมาก็เห็นว่ารอเทียนพรรษาด้วยแล้วก็ยังมีงานสำคัญสำคัญในวันที่29ซึ่งคุณโยมเพลินพิษท่านได้นิมนต์อาตมาให้ไปร่วมพิธีท่านทั้งหลายที่ชมรายการอยู่นี้ไปพบกันนะโยมนะวันที่29ตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็ไปร่วมกันระดมทุนเพื่อจะได้จัดกิจกรรมในส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาของเราส่วนอาตมาก็ได้รอหลวงพ่อทันใจในวันเสาร์ได้ระยมเวลาบ่ายโมงโดยประมาณก็ถ้าใครว่างก็ไปกันที่วัดท่าข้ามบางประกงฉะเชิงเทราสอบถามได้ที่0816501231รอหลวงพ่อทันใจเอาไว้เพื่อให้เราได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากกว่าเดิมขอเจริญพรบุญคือความสุขสุขโขปุญญสะอุจโยการสะสมบุญนำความสุขมาให้นะคะบุญที่พระอาจารย์ได้บอกกล่าวนั้นก็เป็นบุญที่สาธุชนเลือกทำได้แล้วก็ทำด้วยความเพียรด้วยความศรัทธาค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้กันนะคะข่าวสุดท้ายของวันนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมไปที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชนะคะพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาค่ะถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในวันคล้ายวันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่าณวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชวันที่18กรกฎาคม2561 Facebook วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชได้โพสต์ข้อความว่าที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชคุณพงฤทธิ์ศรีสมิทธิ์ข้าบดีชาวเชียงรายเป็นเจ้าภาพมอบขนมน้ำผลไม้น้ำดื่มและทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชและคนงานจำนวน350คนเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในวันคล้ายวันครบรอบสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยเด็กนักเรียนได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบรรยากาศชื่นมื่นมีพุทธศาสนิกชนเด็กนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากขอขอบคุณ Facebook วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชค่ะ18กรกฎาคมนะคะเป็นวันคล้ายวันที่สมเด็จย่าจากพวกเราปวงชนชาวไทยไปแต่ความงดงามความดีงามและแบบอย่างของสมเด็จย่านั้นก็ยังตึงตาอยู่ในดวงใจของผู้ที่เป็นแม่ทุกคนและของผู้ที่เป็นลูกทุกท่านนะคะนี่เป็นเส้นทางที่พวกเราสาธุชนนั้นจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จารึกไว้ในดวงจิตดวงใจพระอาจารย์ค่ะพูดถึง สมเด็จย่าของเราสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีเนี่ยหรือเราเรียกว่าสมเด็จย่าสมเด็จย่าเพราะเป็นบุคคลสำคัญอาตมาโชคดีที่เกิดทันนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบองค์ท่านโดยเฉพาะถ้าใครไปดอยตุงนะอาตมายังจำคำที่สมเด็จย่าว่าเด็ดดอกไม้เพียงดอกเดียวในวรรณอุทยานที่ดอยตุงสะเทือนไปถึงฟ้าหมายถึงว่าไม่อยากให้คนที่เข้าไปชมดอยตุงแล้วไปเด็ดดอกไม้อะไรแต่อะไรทำให้ดอกไม้นั้นขาดความงามคือเป็นคนที่รักป่า
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นคู่บุญคู่บารมีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็เช่นเดียวกันท่านจะดูแลเกี่ยวกับป่าไม้ในหลวงเป็นน้ำท่านบอกท่านจะเป็นป่าหรือก็เป็นต้นไม้ก็ขอให้พระองค์ทรงเจริญอายุมั่นฝันยืนพวกเราจะปฏิบัติธรรมก็นึกถึงสมเด็จย่านึกถึงในหลวงแล้วก็นึกถึงพระราชินีรวมทั้งนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ของเราด้วยงานทุกงานจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นกับความรักความสามัคคีของพวกเราคณะสงฆ์ก็ทำทุกอย่างเพื่อจะให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้ดำเนินไปอย่างสวยงามพวกเราช่วยกันนะโยมนะอาตมาก็คงเป็นเพียงเสียงเล็กๆแต่ว่ามาอยู่ตรงนี้ก็นึกว่าช่วยบอกแก่ญาติโยมพร้อมรายการทั้งวันนี้และวันอื่นก็ช่วยกันให้อภัยกันบ้างถ้ามันเหนือบ่าฝ่าแรงก็ขอให้พวกเราให้อภัยกันบ้างและนึกถึงชาติคือชาติไทยศาสนาท่านนับถือศาสนาใดก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำสอนนั้นอาตมาเป็นพุทธศาสนาก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและองค์พระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีและทุกราชวงศ์ถ้าเราเอาหัวใจไปรวมไว้ตรงนี้งานทุกอย่างก็จะไปได้ง่ายขึ้นขอเจริญพรสาธุสาธุสาธุค่ะเป็นธรรมะที่เข้มข้นในช่วงของท้ายรายการค่ะจากพระอาจารย์พระครูวิทิตปัญญาพรนะคะหรือด็อกเตอร์สุชาติชิโนรโสท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวันที่21คือวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์นี้ท่านบางท่านที่เคยไปกับหลวงพ่อทันใจที่ประเทศพม่าต่อไปนี้ไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะเรามารอหลวงพ่อทันใจกันที่วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาค่ะรอพระหนึ่งองค์นะคะให้อานิสงส์ผลบุญมากมายทีเดียวเพราะพระพุทธเจ้านั้นก็มีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์ให้เราทั้งหลายได้กราบสักการะบูชาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามลักษณะของพระพุทธรูปที่มีสายตามองลงต่ำนั่นคือมองที่ตัวเองมองใจตัวเองพิจารณาใจตัวเองค่ะมีหูที่ยาวคือการฟังแบบมีสติฟังอย่างรอบคอบและมีปัญญาที่เฉียบแหลมนะคะคือมีปัญญารู้เท่าทันกิเลสในตัวเองและที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะมีจิตเป็นพุทธะนี่คือสัญลักษณ์ที่งดงามของพระพุทธรูปทุกๆพระองค์เรียนเชิญสาธุชนนะคะมาร่วมรอพระพุทธรูปกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพ่อทันใจที่วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาและขอเรียนเชิญมาร่วมงานเพลินเทศเพลินธรรมที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะวันอาทิตย์ที่29กรกฎาคมค่ะมาใส่บาตรเจ้าคุณสุรศักดิ์เข็มมรังสีเจ้าอาวาสวัดมเหยงพร้อมคณะสงฆ์ถวายอาหารเช้าแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมหล่อเทียมพรรษาถวายผ้าไตร99ผืนแล้วก็ยังมีงานบุญถ่ายชุดโคกระบือจากวัดกู้นะคะงานหล่อพระจากวัดท่าข้ามด้วยมีมากมายเป็นมหากุศลทีเดียวค่ะเรียกว่ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรด้วยและในช่วงบ่ายมีการฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์มหาสมปองพระอาจารย์ราชันพระอาจารย์ศักดาแล้วก็พระอาจารย์มหาวีรพลธรรมะอารมณ์ดีฟังแล้วอารมณ์ดีดีมีความสุขค่ะและสำหรับความดีแบบนี้ก็ส่งบุญนี้ไปยังคุณผู้ชมที่รับชมรายการชั่วโมงข่าว WBTV ของเราและขณะนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะคะทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะพระครูวิทิตปัญญาพรเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามเจริญศรัทธาที่สละเวลาอันมีค่าของท่านมาเติมเต็มปัญญาของชาวพุทธของเราให้สว่างกระจ่างใสขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญค่ะดิฉันเพลินพิษสืบพานิชพร้อมๆกับทีมงานบุญล้วนๆทำด้วยบุญกันจริงๆค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนและขอกราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราขอทุกท่านมีความสุขสุขกายสุขใจสุขตลอดไปค่ะด้วยพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดยเนเจอร์กิฟต์เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี
www.jesadatechnicmuseum.com สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134